กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact ในโหมดการ์ดเกมกวน7อัจฉริยะนะครับผมนะฮะก็ตามหน้าคลิปเลยนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครในการ์ดเกมตัวใหม่อีก1ตัวนั่นคือคุณคุโจซาระนะครับผมนะฮะเป็นตัวละครอีก1ตัวที่ผมอ่านสกิลแล้วก็เรียกว่าแบบมีคำถามในสกิลพอประมาณเหมือนกันนะผมก็เลยได้ทำการไปเทสมาค่อนข้างจะค่อนข้างครอบคลุมละในส่วนของความสามารถนะในส่วนของเด็กผมอาจจะยังลองได้ไม่ค่อยเยอะนะเราจะมาดูความสามารถของคุณคุโจซาระกันนะครับผมนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะโดยคุณคุโจซาระเป็นตัวละครสังกัดประเทศอินาซึมะเนาะแล้วก็เป็นตัวละครถือธนูนะโจมตีปกติเป็นสร้างความเสียหายกายภาพ2หน่วยปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะที่พิเศษขึ้นมาก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลธาตุแล้วก็ทำไม่ตายเนาะสกิลธาตุทำอะไรได้เมื่อใช้สกิลธาตุปุ๊บคุณซาระจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าทันที1หน่วยโอ้โหแปะธาตุด้วยแม้ว่าตัวเลขจะน้อยแต่การแปะธาตุสำหรับเกมการ์ดถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะมันค่อนข้างเล่นง่ายกว่าตัวละครที่สร้างสื่ออัญเชิญแล้วไม่แปะธาตุเลยอันนี้ถือว่าดีนะแม้ดาเมจมันจะดูน้อยก็ตามแล้วก็จะสร้างเป็นสื่ออัญเชิญเนาะอย่างที่พูดมาก็จะเป็นชื่ออะไรเทนคูจูไลแอมบูชทำอะไรได้เมื่อจบเฟสเนาะก็สื่ออัญเชิญนี้ก็จะสร้างความเสียหายใส่ตัวละครที่ยืนในสนามไปตรงข้ามเนาะสร้างความเสียหายไฟฟ้า1หน่วยเบานะถือว่าเบาแต่ก็มันเป็นสื่ออัญเชิญที่มีความสามารถพิเศษด้วยนั่นก็คือจะทำให้ตัวละครที่ยืนในสนามฝ่ายอยู่ในสนามฝ่ายเรานะเวลานั้นนะได้รับบัฟโคเฟเธอร์โคเวอร์เนาะบัฟนี้ทำอะไรได้คือจะทำให้ตัวละครนั้นสร้างความเสียหายธาตุและทำให้ตายแรงขึ้นมาอีก1หน่วยทำงานด้วยกันทั้งหมด2ครั้งนะบัฟนี้เป็นบัฟประเภทครั้งนะครับไม่ได้จำกัดเทิร์นใช้เมื่อไหร่ก็ได้เนาะเป็นบัฟที่สร้างความสงสัยให้ผมหลายๆอย่างจนผมได้ข้อสรุปออกมาบัฟนี้ผมสงสัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือไอ้บัฟเนี่ยสมมติเราให้ผมยังเล่นนี้ยกตัวอย่างนะผมเล่นเป็นเด็กนี้นะเป็นเด็กอะโกรเวทแล้วก็ให้เคอร์ชิงเป็นตัวดาเมจหลักเนาะสมมติผมเล่นซาระบัฟเสร็จปุ๊บยืนสร้างสื่ออัญเชิญเสร็จแล้วและให้เคอร์ชิงออกมารับแล้วจบเฟสปุ๊บสื่ออัญเชิญจะสร้างความเสียหายใส่ฝ่ายตรงข้ามเนาะ1หน่วยแล้วก็หายไปเพราะว่าสื่ออัญเชิญของสกิลธาตุซาร่าอยู่แค่เทิร์นเดียวนะเป็นข้อด้อยนะอยู่แค่เทิร์นเดียวแต่ด้วยความที่มันมีบัฟก็ต้องเข้าใจว่ามันบาลานซ์แล้วล่ะเมื่อสร้างความเสียหายใส่ฝ่ายตรงข้ามเสร็จปุ๊บเราเคยฉิงมารับเคยฉิงก็จะได้บัฟตีสกิลธาตุแล้วทำให้ตายแรงขึ้น1หน่วยเป็นคำถามของผมอย่างแรกเลยไอ้สกิลไอ้บัฟเนี่ยเราย้ายสลับตัวให้เพื่อนได้ไหมคือบัฟนี้จะตามไปหาเพื่อนไหมสรุปผมลองแล้วมันไม่ย้ายนะคือตัวละครตัวไหนในสนามรับก็คือตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ได้บัฟนะคำถามที่2นะฮะก็อยู่ที่อัลติเมทสกิลของนางนี่แหละอัลติเมทสกิลก็คือถ้าไม่ตายสร้างความเสียหายไฟฟ้า1หน่วยโอ้จะจ่ายลูกเต๋าทั้ง4นะแต่ความเสียหายแค่1หน่วยเองเอื้อมันจะดีมั้ยเนี่ยเรียกสื่ออัญเชิญเหมือนกันก็คือเทนจูจูเอเทนกุจูไรสตอมคลัสเตอร์นะอู้คนละชื่อกันใช่ครับมันเป็นสื่อสมมติคุณมีสกิลธาตุในสนามนะคุณใช้ทำไม่ตายก็เป็นสกิลธาตุโผล่มาอีก1ชิ้นเลยนะเฮ้ยสุดยอดเลยเท่มั้ยเท่แล้วก็สื่ออัญเชิญของซาระอันนี้ค่อนข้างจะแรงขึ้นก็คือสร้างความเสียหายไฟฟ้า2หน่วยแล้วก็สร้างบัฟเดียวกันเลยคือโคเฟเธอร์โคเวอร์นะมันคือบัฟเดียวกับสกิลธาตุเป๊ะเลยนะถามว่าคุ้มในทำไม่ตายผมต้องบอกว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าอย่างสกิลธาตุจ่าย3ลูกเต๋าได้สื่ออัญเชิญสร้างความเสียหายไฟฟ้า1หน่วยเนาะได้บัฟเหมือนกันนะแล้วก็อยู่แค่เทิร์นเดียวเพิ่มลูกเต๋ามาอีก1ลูกเพื่อให้ได้ไฟฟ้าแรงขึ้น2หน่วยแล้วก็อยู่2เทิร์นเฮ้ยดีผมว่าคุ้มกว่าค่อนข้างคุ้มเยอะเลยอะนะแล้วก็บัฟเดียวกันก็เลยเกิดคำถามผมขึ้นมาอีกคำถามข้อที่2ถามว่าสมมติเรามีทั้งสื่ออัญเชิญในสนามและแล้วก็มีทั้งท่าไม่ตายในสนามเหมือนกันทั้งคู่เลยแล้วมันจบเฟสใช่มั้ยแล้วยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามเสร็จปุ๊บตัวละครในสนามก็จะได้รับบัฟโคเฟเธอร์โคเวอร์ถูกต้องมั้ยก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าสมมติเรามีทั้งสกิลธาตุและอันติอ่ะบัฟมันจะสแต็กขึ้นไหมหรือยังไงสรุปก็คือมันก็เต็มที่2เท่าเดิมมาคูณ2ครั้งคือเดิมนะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะนะจ๊ะแล้วก็ด้วยคำถามข้อสุดท้ายก็คือเราเข้าใจแล้วแหละว่าไอ้สกิลธาตุอ่ะก็ถ้าไม่ตายน่ะมันแรงขึ้นบวก1แบบตรงๆเลยอ้าวถ้าเกิดว่าสื่ออัญเชิญที่สร้างจากสกิลธาตุแล้วถ้าไม่ตายสื่ออัญเชิญจะแรงขึ้นไหมผมก็เลยไปเทสมาอีกแล้วเช่นกันนะฮะได้คำตอบมาว่าสื่ออัญเชิญไม่ได้รับผลอะไรเลยนะฮะแรงเท่าเดิมนะไม่มีผลนะโอ้ด้วยข้อจำกัดที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ทำให้คุณซาระโดนจำกัดเล่นในทีมค่อนข้างจะเฉพาะทางพอสมควรนะแม้ว่าไอ้เจ้าบัฟโคเฟเธอร์โคเวอร์เนี่ยมันไม่ได้ระบุหรอกว่าไอ้ที่บัฟเนี่ยต้องเป็นธาตุไฟฟ้าเท่านั้นนะไม่มันไม่ได้ระบุธาตุอะไรก็ใช้ได้ขอแค่เป็นตัวเน้นที่ใช้สกิลธาตุแล้วถ้าไม่ตายก็คือใช้ได้หมดอะทำให้มันก็พอจะไปได้ในหลายๆทีมนะแต่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าด้วยความที่ตัวเองมี potential damage ส่วนตัวที่ค่อนข้างต่ำมันก็เลยลดข้อจำกัดในการลงทีมค่อนข้างพอสมควรอย่างเช่นสมมติ
คุณจะไปเล่นทีมเสืออัญเชิญเนี่ยผมค่อนข้างแนะนำว่าคุณไปเล่นฟิชเชลเหมือนเดิมเถอะนะเพราะฟิชเชลดาเมจโดยรวมสูงกว่าคือตัวออสอะสร้างมาปุ๊บอยู่2เทิร์นคุณสลับไปเล่นตัวอื่นได้แบบอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าพอคุณสลับมันเสืออัญเชิญสกิลธาตุมันอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวอะคุณมันเลยเกิดปัญหาเพราะว่าหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากได้เสืออัญเชิญธาตุไฟฟ้าอีกคุณก็ต้องมาสลับเล่นนางแล้วอันนี้ก็เป็นอันติด้วยนะคอส4นี่ก็คือลูกเต่าครึ่งนึงแล้วอะเพราะว่ามันเริ่มเวทมันให้ลูกเต่าแค่8ลูกใช่มั้ยจ่าย4ครึ่งนึงแล้วนะแล้วก็มีสิทธิ์โดนลบด้วย นะจ๊ะโดนหูเต่าลบได้ง่ายๆเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไปเล่นทีมที่เป็นเน้นเสืออัญเชิญจริงจังอะที่แบบหลากธาตุเลยแบบกะผสมประสานธาตุแบบตอนจบเฟสอ่ะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฟิชเชลผมยังให้ภาษีฟิชเชลดีกว่าแล้วก็อัลติเมทสกิลฟิชเชลพึ่งพาได้เพราะว่าเพิ่มคอสจากเกตอันติจาก2เป็น3ใช้ลูกเต่าเท่ากันแล้วนับ potential damage แล้วสปีดในการทำเพราะว่าสาระกว่าจะรีดดาเมจได้อ่ะอู้แล้วดาเมจตัวเองค่อนข้างต่ำอย่างที่บอกเทียบกับฟิชเชลอ่ะที่แบบยิงโป้งแล้วดาเมจโดยรวมวัดกันน่ะโอฟิชเชลภาษีดาเมจดีกว่าถ้าทีมคุณต้องการจะนิดดาเมจ personal ส่วนตัวจริงๆเนี่ยฟิชเชลผมว่าตอบโจทย์กว่าเยอะนะแล้วก็ด้วยความจุดอ่อนที่บัฟแบบมันจะได้เฉพาะตัวที่อยู่ในสนามจริงๆเพราะว่ามันย้ายบัฟไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเราค่อนข้างจะเป็นเป้านิ่งเขาเห็นแล้วว่าเรายัดบัฟแต่ข้อดีมันก็คือบัฟที่มันไม่จำกัดเทิร์นนี่แหละเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะขอบคุณนะครับที่ไม่จำกัดเทิร์นนะฮะถ้าจำกัดเทิร์นขึ้นมาคุณซาร่าจะใช้งานยากขึ้นไปอีกนะโดยรวมผมเลยมองว่าคุณซาร่าเนี่ยยัดทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่เวิร์กที่สุดแล้วผมลองกับบอทพอสมควรแล้วว่าเออมันแรงจริงนะแรงใช้ได้เลยแต่ผมยังไม่ได้ลองกับคนผู้เล่นจริงๆนะเดี๋ยวจะไปเทสกันตรงๆเลยแล้วก็จะมารีวิวกันตรงๆแล้วก็จะลองดูว่าถ้าเกิดไม่ใช่ทีมเอ็กเวทแล้วไปสลับไปเล่นทีมอื่นอ่ะเวิร์กไหมหนึ่งอย่างที่ต้องอยากเล่นจริงๆคุณสลาคือสลาสองไฟฟ้าโคตรโฉดคุณสามไฟฟ้าผมว่าเออเปลี่ยนไปใส่พืชตัวนึงน่าจะเวิร์กกว่าและดาเมจแรงกว่าเออทีมเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นทีมที่ทางเดฟตั้งใจจะให้ทำแล้วล่ะเป็นทีมที่แสดงศักยภาพซาร่าได้อย่างถึงขีดสุดแล้วนะเราเดี๋ยวเราค่อยว่ากับทีมแบบอื่นนะเอาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็พรสวรรค์ของคุณซาร่านี่เรียกว่า1สิ่งขี้โกงนะที่ทำให้มันเหมาะกับเด็กนี้มากๆเลยทำอะไรได้บ้างพรสวรรค์คุณซาร่านี่เป็นประเภทแบบท่าไม่ตายเนาะแล้วก็เมื่อใช้เสร็จปุ๊บเมื่อคุณซาร่ามีเกรดพร้อมแล้วพร้อมที่จะใช้ท่าไม่ตายอย่างเต็มกำลังคุณใส่ใบนี้ให้คุณซาร่าไปคุณซาร่าจะใช้อัลติเมทสกิลทันทีบัฟพรสวรรค์นี้ทำอะไรได้ก็คือจะทำให้บัฟโคเฟเธอร์โคเวอร์มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นคือปกติไอ้โคเฟเธอร์โคเวอร์เนี่ยมันจะทำให้สกิลท่าและท่าไม่ตายแรงขึ้น1หน่วยใช่ไหมแต่มันจะเพิ่มเติมอีกก็คือถ้าเกิดตัวละครนั้นอ่ะบังเอิญเป็นท่าไฟฟ้าจะทำให้สร้างขวัญเสียหายแรงขึ้นอีกบวกหนึ่งนั่นเองหมายความว่าอย่างเครือฉิงอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีบัฟโคเฟเธอร์โคเวอร์ใช่ไหมแรงขึ้น2ตรงๆเลยสกิลธาตุยิง3หน่วยใช่ไหมได้บัฟกีไปปุ๊บตี5เลยครึ่งหลอดแล้วอะนี่ยังไม่ได้คิดถึงของส่วนของบัฟเอ็กเวทนะที่เป็นพืชไฟฟ้าแล้วจะบัฟเอ็กเวทก็คือจะทำให้พืชกับธาตุไฟฟ้าตีแรงขึ้นนะโอ้กลายเป็นว่าเนี่ยแรงขั้นต่ำแล้วสมมติมีบัฟทำปฏิกิริยาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ได้อีกแล้วขั้นต่ำละ66และ6หน่วยจริงๆจะติดพรสวรรค์เครือฉิงก็ได้นะเครือฉิงก็จะตีแรงขึ้นอีกบวก1แต่ผมมองว่ามันจะหนักมือเกินไปถ้าเกิดมีอาวุธอีกก็เท่าไหร่ละบวก7ละเนี่ยแล้วบวก7มันทําบัฟมาอยู่2ครั้งใช่มั้ยคุณก็ตีไปเลย2ที 7เท่าไหร่14เห็นมั้ยคิดกันตรงๆแหละเอาจริงไม่มีดาบอ่ะก็บวก6อ่ะบวก6 2ทีก็ตายมั้ยตายนะฮะผมเบื่อบวก7เผื่อติดโล่เลยอ่ะนะโดยรวมการ์ดก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเรียกว่าใช้ได้เลยนะเน้นเกตอันตินิดนึงสั่นพ้องไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอย่างเคยฉิงเนี่ยเป็นตัวละครนึงที่ถ้าเป็นท่าไฟฟ้านะแพทปัจจุบันแล้วนะผมมองว่านางถ้าเกิดไม่นับไซโนที่เน้นซอยดาเมจโดยรวมอะ potential damage สูงสุดของท่าไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวผมยกให้เคยฉิงนี่แหละแรงถือว่าผมเป็นตัวที่แรงแรงออฟฟิเชียลอะผมให้ว่าแรงออฟฟิเชียลนิดนึงนะก็คือแรงที่สุดในไฟฟ้าตอนนี้แล้วอะถ้าจะมีอีกทีอาจจะเป็นไรเดนนู่นเลยอะไรเดนโชกุนอะนะสั่นพ้องไฟฟ้าดีกับทีมนี้เพราะว่าอย่างอันนี้ครับนะจะทำให้จ่ายศูนย์ได้เต่าไฟฟ้าขึ้นมา1ลูกดีแล้วก็ของไฟฟ้าพิเศษก็คือจ่ายเต่าไฟฟ้า1ลูกได้เกรดพลังงาน1หน่วยเลยนะดีมากผมก็เลยเอาคอส2ที่เป็นปั๊มเก็บพลังงานอะไรก็ได้ออกไปเพราะว่ามันจะหนักเงินไปนะผมก็เลยปรับเป็นอย่างนี้นะครับนะเพื่อให้มันยืดหยุ่นที่สุดแหละแล้วก็อาร์ติแฟกต์ผมเทสมาเป็นประมาณนี้เนาะเป็นใช้อันติเพื่อนร่วมทีมจะได้เก็บพลังงาน1หน่วยกับโล่2ตอนเข้าเฟสนะเฉพาะเข้าเฟสนะใบนี้เป็นการ์ดใหม่สำหรับแพทนี้เนาะใบนี้ทำงานยังไงก็คือติดเสร็จปุ๊บมันยังไม่มีโล่นะจบเฟสแล้วเข้าเฟสใหม่อ่ะโล่ถึงจะมานะแล้วก็มาทุกเทิร์นด้วยมาทุกเฟสที่เข้าเทิร์นเลยค่อนข้างขี้โกงเพราะว่าโล่มันต้อง2หน่วยอ่ะคุณ
สมมติเขาใช้ตะกิวธาตุอ่ะมันก็เข้าเราแค่หน่วยเดียวคือมันกันลูกเต๋าเขาไปประมาณ3ลูกเขาแบบนิ่มๆแล้วอ่ะแล้วเขาใช้เต็มที่สมมติเขาไม่มีปั๊มเต๋าเขาก็ได้ตีเราเข้าเนื้อจริงๆไม่เท่าไหร่เองอ่ะไม่ถึงครึ่งหลอดดีด้วยซ้ำอ่ะมันต้องอยู่ที่ว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นของยังไงด้วยเราต้องอ่านเกมเราต้องยอมผมมองแล้วว่าทีมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ตายสูงผมก็เลยติดนี่มาด้วยนะติดอิโต้อิโต้นี่เป็นการ์ดหนึ่งที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่มองว่าเราอาจจะต้องเป็นตัวพีชีพอย่างแน่นอนนะอิโต้เป็นการ์ดที่ดีมันจะทำให้คุณได้มันเป็นคอร์สสูตรด้วยนะมันจะทำให้คุณได้เนี่ยท่าสารพัดประโยชน์หนึ่งลูกแล้วก็ติดพลังงานมาให้ด้วยหนึ่งหน่วยนะเรียกว่ามีติดที่เคยชิงจะใช้แอนติได้อย่างเต็มพลังแรงแน่นอนแอนติเคยชิงนะนะสร้างไปความไปความสร้างความเสียไฟฟ้าสีหน่วยแล้วก็ทะลวงนะเพื่อนร่วมทีมด้านหลังเขาต่อให้นีโร่ก็เข้า3อ่ะเป็นดาเมจหมู่ที่รุนแรงนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นอยู่ในทีมแบบเนี้ยโอ้โหน่าสนใจนะผมว่าเนี่ยแหละคือทีมที่เขาอยากให้ซาระมาลงจริงๆก็คือทีมนี้แหละนะเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดทีมนี้มันมีเวิร์คก็ยากแล้วนะ จริงนะมันไม่เวิร์คคือยากแล้วนะมันต้องเวิร์คแหละแต่ตบกับบอทเป็นวัดอะไรไม่ค่อยได้คนเราต้องเล่นกับผู้เล่นจริงนี่แหละนะอ่ะฮะเอ๊ะเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยใช้ได้ปั๊มเกียร์อันตี1เร่งเต่า1ขโมยเกียร์เพื่อน1ผมขอรีเกียร์ของเพื่อนก่อนเหมือนกันยังไม่ได้ใช้โอ้อิโต้ฮะขอสละขึ้นครับเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนรีดดาเมจให้เยอะที่สุดต้องสละขึ้นนะครับฝั่งโอเคยักขึ้นก่อนนะไฟฟ้า1พืช1ไม่เลวไม่เลวถือว่าไม่เลวทีเดียวไฟฟ้า3รีทิ้งลูกหนึ่งใช่ต้องรีลูกหนึ่งทิ้งขอแปะไปก่อนยังไม่คิดมากนะครับแปะไปก่อนซึบาซะโยยังไม่คิดมากแล้วผมเงียบยังไม่คิดมากเดี๋ยวแปะไปคิดมากตรงไหนเนี่ยโอ้สมดุลปกติแฮะไม่เป็นไรค่อยๆเล่นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเลยเราไม่มีรีเบนปิดตัวหนีไหมเป็นที่ปกติแฮะรีบใช้เกียรติอันติหน้าดูเลยนะเขาเนี่ยผมอะอยากยิงเขาทิ้งนะยิงทิ้งไปทีหนึ่งแล้วก็ไปฟ้าใหม่ไม่เป็นไรเราขอชิงจบเทิร์นก่อนดีกว่าติดไปเลยติดไปเลยตรงๆนี่แหละชิงจบเทิร์นก่อนนะปัตตุค่าจบเทิร์นตรามนะครับผมนะเราก็ยิงไปฟ้าซ้ำไปอีกหนึ่งนะคอเล่ได้บัฟสกิลธาตุกับอัลติเมทสกิลแรงขึ้นหนึ่งหน่วยนะตอนนี้คอเล่เราก็ตีไปเป็นดาเมจ5เนาะเพราะมีฟีฟ้าบนหัวนะครึ่งหลอดสบายสบายโอเคเราต้องเน้นพืชเยอะๆในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็เทิร์นหน้าก็โยนให้ซาร่าเล่นนะต้องค่อยๆเล่นอย่างนี้แหละทีมเราใช้เวลาเซตตัวพอสมควรอยู่โยนไปโอ้ถ้าเราโยนอย่างนี้ถ้าเราโยนอย่างเงี้ยเราจะไม่มีมือเล่นนะคุณตีธรรมดาผมขอเกตอันติลูกนึงเนี่ยนะตีธรรมดาไปอันนี้เราก็รีมือทิ้งใบหนึ่งทิมมี่เหรอคาเซฮิคุนายุโอเคเพราะผมค่อนข้างงกการ์ดบนมือพอสมควรนะทิ้งไปแต่เขาก็มีทิ้งไปได้พืช3ละยิงโอ้โอเคสวยว้าวเจ็บจังไงแพทย์ตาเราดีกว่าตาเราดีกว่าโอ้ไม่ทุกโมนิทัตตะเข้าเออลืมตัวตาเราดีกว่าหาเพื่อนบ้างไงแกะน้ำไหมที่ปกติแฮะผิดคาดนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไร
จบเทิร์นไปซื้ออัญเชิญเนื่องจากเรามีบัฟของไอเนี้ยอันเนี้ยแคทาไลซิ่งฟิลเนาะที่เป็นไฟฟ้ากันไอไฟฟ้ากับคลื่นรวมกัน2กลายเป็น3นะครับจู่ๆก็แรงนะอ้อคนได้เกียรติเป็นเครื่องชิงแล้วเนี่ยโอเคเครื่องชิงใกล้ได้ตีแล้วอะสบายขอไฟฟ้าเยอะๆเราตอนนี้พืชเราไม่ได้พืชเราไม่ได้เล่นเพราะว่าเรายังมีเสื่อเชิญอยู่ขอไฟฟ้าเยอะๆครับทำไมต้องขอเยอะๆมันจ่ายครึ่งนึงเลยอะยิงไว้เซนน่ะดูได้ก็ไล่ตุ๊บแล้วเธอหน้าเคยชิงก็มาปฏิวัติวงการนะฮะวู้ดับใหญ่เขาปักคุณยูล่าแล้วแต่สองคนนี้เขาเจ็บหนักกันนะแล้วแค่เซตทีมนะเนี่ยแต่สองคนนี้ดาเมจลงไปขนาดนี้โดยไม่รู้ตัวเลยนะต้องยอมรับว่าไอ้ปฏิกิริยาที่เขาเพิ่มกันมาเนี่ยมันทำดาเมจปึกปักไอ้บวกหนึ่งอ่ะมันดูมันน้อยนะแต่มันตีหลายทีเอาแล้วมันก็เลยแรงนะจริงๆเคยากคนตายด้วยจริงๆก็มือมันไม่เน่านะเคยากคนกลับสวรรค์แล้วจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรของมันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เครื่องชิงลับเนาะเพราะว่าผมดูแล้วเขาไม่น่าหยุดเราได้ละเครื่องชิงลับเสร็จปุ๊บใช่ไหมเต่าจะเหลือฮะจะเหลือ3ลูกผมก็จ่ายรีเบนแล้วเธอหน้าผมก็อารวาสเพราะผมดูแล้วว่าเต่า5เขาไม่น่าเก็บเครื่องเลือด10ได้อ่ะแล้วเธอหน้าผมก็อารวาสเขาดีกว่าใช่ไหมอันนี้เขาคิดหนักแล้วเพราะว่าดาเมจเสื่อมเชิญแรงเนี่ยดาเมจ2แต่พอมีแคทาไลซิ่งฟิลอะมันก็เลยกลายเป็นดาเมจ3ยิงโป่ง3นะไอเนี่ยก็ยิงอีก3มันงานกลายเป็นดาเมจ6นะคู่เนี่ยดาเมจ6ทำคู่กันเป็น7ตรงๆเนี่ยคู่เนี่ยดาเมจ7นะเขาน่าจะเหวออยู่อะจ่ายไพมอนจบเทิร์นก่อนเนาะวู้เฮ้ยไม่นะอู้เขาจบเทิร์นก่อนว่ะคุณเขาจบเทิร์นก่อนเราแต่โคคุมิเป็นตัวน้ำติดน้ำตัวเดียวของเขานะจะดีหรอเพื่อนคำถามจะดีหรอเพื่อนโอเคสบายแล้วเทิร์นหน้ากระป๋าตั้ง2ทีก็กลับสวรรค์ปะกลางรีเบนจบเทิร์นโคคุมิกลับบ้านนะครับเพราะว่าคู่เนี้ยดาเมจ7นะไม่อยู่นะครับไม่ไหวแล้วเนี่ยแรงไหมนางเอกเรายังไม่ทำงานเลยเจ็บจังเลยแต่คุณไม่มีตัวแปดนะครับผมไม่กลัวคุณหรอกเสียดายนะถ้าเกิดว่าสื่อไอ้พอสวรรค์เมื่อกี้ขึ้นคุณซารานะเครื่องชิงจะแรงกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรมันของมันของเรามันควบคุมไม่ได้เราก็เล่นตามสถานการณ์ไปอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมสอนยากเพราะว่าเราต้องดูตามมือใบมือดูตามสเต็ปฝ่ายตรงข้ามแล้วเราค่อยคิดดักเขาฮะตอนนี้เราเก็บตัวคอมโบเขาได้แล้ว1ตัวเราเล่นง่ายแล้วการก็เต็มมืออ่ะก็เล่นง่ายแล้วนะเราสามารถตีได้อีก2ครั้งนะบัฟอยู่อีก2ครั้งนะทั้งคู่เลยนะทั้งของบัฟซาร่าแล้วก็บัฟเคอร์นะผมปาด2ทีอ่ะดาเมจเท่าไหร่5นะไม่ใช่เทิร์นคุณใช่ดาเมจ5คือปาดธรรมดาดาเมจ5ก็ปาดทีนึงแล้วตีทีนึงใช่มั้ยเคยากกับสวรรค์แล้วคุณต้องเก็บผมให้ได้ใน2ดาบอ่ะผมบอกเลยคุณยูล่านะแต่เราไม่มีของกันอีกแล้วนะว่าติดตามใบเกมไปคุณจะโดนเครื่องฉิงปลาดหมดไหมครับเราจะมาดูกันนะฮะโอ้โบดฟาโวเหรอถ้ามันได้ใช้แล้วก็นะผมบอกเลยว่าถ้าคุณหยุดเครื่องไม่ได้นะเพลินนี้คุณกลับบ้านนะครับนะคุณตายนะฮะผมเตือนคุณเลยนะนี่คือเพลินสุดท้ายของคุณแล้วผมพูดเลยว่าเขาไม่มีของกันเหมือนกันนี่คือเธอสุดท้ายของคุณแล้วดาเมจผมถึงนะผมบอกก่อนฮ่าฮ่าฮ่าไปมอนเซตของคุณไม่อ่านสถานการณ์เลยว่าคุณเนี่ยไม่ไหวนะตีธรรมดา3ชนะเราชนะแล้วผมประกาศแล้วว่าเราชนะแล้วนะครับไม่พลิกโผล่แล้วปาดไปครับดาเมจ5นะปึ๊บกลายขึ้นมือล้างงากลายก็เต็มมือคนเล่นอะไรก็ได้อยากเล่นแหละแล้วก็ปาดอติอีกทีจบเกมถ้าไม่มีของกันนะต้องมีของฮิวขึ้นมาถึงจะรอดบอกไว้ก่อนเลยขอ3แล้วทำอะไรได้เพื่อนเร็วๆนายหนีชะตากรรมไม่พ้นแล้วเพราะว่านายจะโดนเครื่องชิงอาร์ติเมียสกิลนะกับบ้านเก่านะครับสกิลธาตุโอเคนายเล่นพลาดแล้วนายพลาดตั้งแต่นายเซตของแล้วเพราะฉะนั้นเพอไม่รอดแล้วนะจ่าย1บายจ่ายอะไรดีจ่ายไปผมขำผมเล่นอะไรก็ได้แล้วช่วงจังหวะเนี่ยจริงๆปาดเลยเนี่ยจบเกมแล้วบายบาย
世の乱れを切り尽くせ。情けない最後ね。เนี่ยคือการมาของซาร่าคุณถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มีบัฟของพรสวรรค์ซาร่าคุณเคอร์ก็จะตีแรงขึ้นโดนอีก7ก็มันก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าเขาไม่มีของกันผมแค่มาเผื่อของกันนะเนี่ยทีมที่เขานำเสนอก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คืออย่างที่เห็นว่ามันแรงยกทีม เนี่ยมันแรงยกทีมเลยนะมันไม่ได้แรงแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคุณของคุณซาร่าอยู่ทีม2ไฟฟ้าดีมากแล้วถ้าเป็นพืชก็จะบวกดาเมจเพิ่มครับโดยสรุปนะฮะเท่าที่ผมพอจะเทสมานะเรียกว่าหลังจากลองไปลองเล่นมาแล้วก็ปรับเด็กหลายๆแบบแล้วนะครับนะต้องยอมรับกันตามตรงว่าดีสุดแล้วดีสุดแล้วคนผมลองฝืนไปเล่นแบบอื่นแล้วถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะแต่ผมไม่ลงคลิปไปดูนะเพราะว่ามันถ้าเกิดทีมมันดูไม่ได้ชนะขาดมากขนาดนั้นนะผมไม่ค่อยอยากนำเสนอเท่าไหร่เพราะว่าทีมทำคอมโบต่างๆผมนำเสนอไปแล้วหลังๆนี่ผมอยากจะเอาทีมที่มันดูใช้แบบเลเวอร์ไปเลยอ่ะน่าจะเข้าท่ากว่าเนาะใช่ไหมเพราะว่าทีมที่มันเอาระดับแค่พอเล่นได้อ่ะมันคือเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของเกมนี้อยู่แล้วมันจับฉ่ายยังไงมันก็เล่นได้มันก็ได้ค่าเฉลี่ยประมาณนั้นแหละโดยสรุปก็ประมาณนี้นะครับนะโดยส่วนตัวเด็กนี้ยังต้องอัปเกรดอีกนะผมบอกว่าอัปเกรดอีกแต่ถ้าเกิดอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งอ่ะตามที่ผมคิดไว้นะมันจะเก่งขึ้นแบบเยอะๆเลยอ่ะซึ่งสิ่งที่จะอัปเกรดได้ก็คือต้องรอดูตัวละครใหม่ครับ เราต้องพูดกันตามตรงนะคุณซาร่าผมลองอู้เสียดายผมชอบอาร์ตการ์ดคุณซาร่าไอ้เรามีพระจันทร์ข้างหลังนี้มากเลยสวยสวยจัดเลยคือคุณซาร่าด้วยความที่ potential damage ส่วนตัวค่อนข้างต่ำตอนเราต้องพูดกันตรงๆว่าเพราะเป็นตัวละครที่เขาคงออกแบบมาเพื่อให้เน้นบัฟนะแล้วบัฟที่นางทำได้อะมันอยู่กับทีมสายอื่นแล้วมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเท่ากับทีมเฉพาะทางอันนี้นะทีมเฉพาะทางอันนี้มันดีเพราะว่ามันได้ดาเมจบัฟดูเหมือนน้อยแต่มันได้จากหลากหลายแหล่งแล้วก็มันค่อนข้างเพอร์เฟกต์แล้วเพราะว่าบัฟมันอยู่แค่2ครั้งแต่ทีมนี้ส่วนใหญ่ก็ตีแค่ประมาณ2ครั้งแล้วก็เอามารับบัฟใหม่มันก็เลยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเหมาะเจาะแล้วผมว่าเนี่ยคือทีมที่เขาออกแบบมาให้เล่นจริงๆก็คงเป็นทีมนี้แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทีมนี้มันเล่น potential ได้เท่าไหนเปลี่ยนทีมอื่น potential ก็ต้องด้อยกว่าหน่อยนึงอ่ะต้องพูดกันตรงๆอ่ะแล้วด้วยความที่ผมลองแล้วว่าไปเล่นเป็นทีมสื่ออัญเชิญมันก็ตามที่คาดแต่ดาเมจมันไม่ได้มากขนาดนั้นด้วยความที่บัฟสั้นนะบัฟสกิลธาตุอายุสั้นแล้วสื่ออัญเชิญน่ะจริงอยู่ว่ามันบัฟอยู่2เทิร์นมันก็ดูเหมือนดีแต่ด้วยความที่คอลูกต่ำเป็นคอ4คุณซิงหลิงอ่ะหนีโกบ้าคอ3ฟิเชลนกไฟฟ้ามันงานคอ3แต่อยู่2เทิร์นเท่ากับอันเนี้ยกลายเป็นว่าพวกนั้นน่ะจ่ายคอถูกกว่าแล้วก็ได้ potential damage ส่วนตัวที่ดีกว่าโอเวอร์ออลมันก็เลยดุเดือดนะยังไงทีมซาร่าก็ต้องเป็นพืชไฟฟ้ามันทีมที่ผมว่ามันดีที่สุดแล้วอ่ะคือถ้าเกิดคุณมีไอเดียทีมที่ดีกว่านี้ก็นำเสนอได้เลยนะแต่ผมมองว่าซาร่าทีมเนี้ยคือทีมที่ดีที่สุดแล้วผมให้ดีสุดแล้วมันไปทีมอื่นมันมีเวิร์กเท่านี้แล้วอ่ะแล้วก็ด้วยความที่บัฟมันให้เฉพาะตัวที่ยืนรับในสนามมาทำให้บางสถานการณ์เราอ่านเกมแล้วเรามองแล้วว่าเราไม่อยากให้เอาตัวดาเมจเราไปยืนรับมากนักอ่ะมันกลายเป็นค่อนข้างข้อเสียนะไอที่บัฟไม่สามารถย้ายไปตัวอื่นได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันถ้ามันย้ายได้มันคงจะโกงจนเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องว่ากันตามบายสถานการณ์เนาะทีมนี้จะอัปเกรดอะไรเพิ่มได้อีกผมมองว่านั่นก็คือความสามารถในด้านดีเฟนซีฟนะเพราะว่าทีมนี้ออฟเฟนซีฟอ่ะในด้านเกมบุกอ่ะดีผมว่าจัดว่าดีแล้วเพราะว่าทำอะไรก็แรงซื้ออัญเชิญยังแรงเลยอ่ะมันแรงทุกอย่างจริงๆอ่ะขนาดผมไม่ติดอาวุธแล้วนะเนี่ยผมเอาอาวุธออกไปเลยเพื่อจะให้มันวัดกัน potential damage เพียวๆเลยอ่ะมันแรงมากเพราะว่าอาวุธของสายดาบเล็กเราต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันได้ดาเมจแค่หนึ่งอ่ะ ผมก็เลยช่างมันนะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามไม่มีโล่ไม่มีอะไรแค่บัฟที่ให้มันก็พอที่จะฆ่าก็ได้แล้วนะผมก็เลยไม่ได้วอรี่เรื่องอาวุธจริงๆผมอยากติดดับแซกนะเพราะว่าดับแซกถ้าใช้สกิลท่านแล้วมันได้เต่าเพิ่มมาหนึ่งแต่ผมหาโอกาสใช้ค่อนข้างยากผมก็เลยออกไปเลยถ้ามันใช้ยากก็ไม่ต้องใช้มันประมาณนี้นะการได้รวมก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะอย่างที่ผมคุยค้างไว้ว่าทีมนี้ยังสามารถอัปเกรดได้อีกอัปเกรดจากอะไรสิ่งที่ทีมนี้ขาดจริงๆก็คือด้านป้องกันถ้าอยากได้จริงๆผมอยากได้ไอ้นี่ธาตุพืชที่เป็นฮิลได้เพราะฉะนั้นถ้าอิงจากตัวละครในสนามหรือเป็นประเภทเสืออัญเชิญด้วยนะแล้วว่าเป็นฮิลได้มีว่าจะเป็นเหยาๆผมค่อนข้างอยากได้เหยาๆมากเลย
ผมไม่รู้ว่านายฮิดะเข้ามาแล้วมันจะดีแค่ไหนเราต้องว่ากันตามสถานการณ์นะเพราะว่านายฮิดะในเกมจริงเอฟเฟกต์มันเยอะมากเลยเพราะเป็นเกมการ์ดเขาต้องปรับให้มันเหมาะสมกับเกมการ์ดนะเนาะนายฮิดะนี่ผมเดาสกิลเขาไม่ถูกเลยเดายากมากนายฮิดะเพราะนั้นผมยังไม่พูดถึงนายฮิดะนะแต่เดาอย่างว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะเป็นสายสื่ออัญเชิญเนาะแล้วก็เป็นสื่ออัญเชิญอาจจะเป็นฮิลด้วยแต่เพื่อความไม่โกงจนเกินไปผมว่าเหยาๆถ้าเป็นสื่อเชิญจริงคงอยู่แค่เทิร์นเดียวอะสองเทิร์นจะขี้โกงไปนะถ้ามันได้สองเทิร์นนะมันจะเพอร์เฟกต์กับทีมนี้มากเลยก็เอาคอเล่ออกใช่ไหมแล้วก็ใส่เหยาๆแทนเนี่ยแล้วก็บุบหลับได้เลยโอ้น่าจะมันขึ้นอีกเยอะทีมนี้ยังมี potential อัปเกรดได้อีกนะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็สองไฟฟ้าผมลองเอาไปกินกับทีมอื่นแล้วทีมไฟผมลองแล้วผมลองเอาเชฟใส่นะปรากฏว่าเล่นยากไปนะเล่นยากไปควบคุมสถานการณ์ยากจนเกินไปในแง่ของการทำดาเมจก็ไม่ได้ต่อเนื่องมากขนาดนั้นเออเชฟผมให้ไม่ผ่านนะโยอิมิยะเออนี่ผมขอเช็คโยอิมิยะก่อนถ้าจะฝืนเล่นโยอิมิยะหรอโยอิมิยะพอได้นะแต่ด้วยความที่ฮิตโจมตีทีมเราไม่ได้สูงอ่ะอาจจะไม่เวิร์กในการคุ้มค่าลงทุนในการเล่นโยอิขนาดนั้นโยอิผมว่าไม่น่าเวิร์คเท่าไหร่อีกตัวนึงที่พอเล่นได้นะทีมอีกตัวนึงที่ผมพอได้แล้วผมลองแล้วก็คือเคยะก็คือเคยะอันติเขามีความสามารถในการสลับตัวแล้วก็ยิงน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็สลับตัวจ่ายหนึ่งสลับตัวแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยแปะเพราะสองตัวละครนี้เป็นที่แปะไฟฟ้าได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่สลับตัวแปะไฟฟ้าสลับตัวไปไฟฟ้าโดยรวม potential damage มันก็ทำได้ดีอ่ะนะแต่ว่ามันดีไม่พอนะพูดตรงๆกันเพราะว่ามันชนะได้นะแต่มันไม่ได้ชนะแบเบอร์ขนาดนั้นน่ะเพราะถ้าเกิดมันไม่แบเบอร์แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นการ์ดเกมการ์ดที่ไม่ได้เชี่ยวในการอ่านหรือชั่วโมงบินยังไม่มากพอยังไม่เชี่ยวในการอ่านการ์ดอ่านกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามมากขนาดนั้นน่ะทีมที่มันแค่พอผ่านน่ะคุณเล่นคุณจะเล่นยากจนเกินไปผมก็เลยไม่เอามานำเสนอแล้วกันนะเพราะฉะนั้นทีมซาระผมให้แค่ทีมนี้อยู่นะเคอร์ชิงไม่เล่นเคอร์ชิงได้ไหมฟิชเชลพอได้ผมให้ความพอได้นะก็คือเกรดจะลดลงไปจากเคอร์ชิงนิดนึงผมให้นิดนึงนะแต่ว่าเล่นได้เล่นได้เคอร์ฟิชเชลเล่นได้ผมลองแล้วเล่นได้แต่ผมว่าเคอร์ชิงมันเทพกว่าแต่จะเล่นฟิตเล่นได้นะแต่ว่าฟิตดีไหมดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นทีม3ธนูเว้ยคุณจะสามารถเอาธนูอะไรก็ได้อะจุดได้ธนูปุ๊บคุณอยากให้ตัวไหนเอ้ยสถานการณ์ตัวนี้ถือธนูดีกว่าก็โยนธนูให้ตัวนั้นเล่นได้กลายเป็นว่าถือได้จุดได้ธนูขึ้นมาตัวละคร3ตัวนี้ตัวไหนก็จะเล่นได้หมดเลยฟิชเชลเล่นได้ตัวนึงที่เล่นได้ผมมองเล่นได้นะไปตัวไม่เหมาะเล่นยากไปตัวเล่นยากไปแล้วไม่เหมาะกับทีมนี้ยังดูแลเพราะไปตัวเป็นตัวซับ DPS ธาตุไฟฟ้าประเภทตีธรรมดาด้วยต้องระบุไปเพราะฉะนั้นเปิดตัวไม่เหมาะกับทีมนี้ตัดเปิดตัวไปไซโน่พอฝืนเล่นได้นะไซโน่พอฝืนเล่นได้แต่ตัวละครเขามันเป็นตัวละครหอกแล้วในเกมการ์ดมันมีหอกสกายหอกสกายทำอะไรได้มันเป็นหอกที่เสริมความสามารถในการโจมตีปกติซึ่งคุณไซโน่ไปเล่นโหมดโจมตีปกติแล้วหาตัวละครที่มันเป็นบัฟแล้วไปพล็อกกับโจมตีปกติคุณไซโน่ทีมอย่างนั้นโหดกว่าแล้วก็ไปลดคอร์สเต่าโจมตีเพราะว่ามันมีอาหารลดคอร์สมีอีลีนที่ใช้ไอ้ท่าเดิม3ลดคอร์สมีอาร์ติแฟกต์ที่ลดคอร์สได้เพราะฉะนั้นไปเล่นทีมอย่างนั้นคุณไซโน่เล่นทีมเดิมๆเก่งกว่านะผมไม่ว่าคุณไซโน่ไม่ค่อยเหมาะกับทีมอย่างนี้เท่าไหร่คุณไซโน่ไปเล่นทีมชาร์จไฟฟ้ายังโหดเลยชาร์จไฟฟ้าทีมซุปเปอร์คอนดักโหดมากผมทำคลิปไปแล้วไปลองดูในนั้นได้นะถือว่าโหดเพราะฉะนั้นคุณไซโน่ไม่ค่อยเหมาะกับคุณซาระเท่าไหร่ถามว่าทำไมมันไม่เหมาะก็เหตุผลสั้นๆนะก็บัฟนางมันดันเป็นสกิลท่ากับอันติใช่ไหมล่ะไอโคเฟเธอร์โคเวอร์คุณไซโน่ถ้าคุณเล่นซิมในโหมดตีธรรมดามันไม่ได้รับผลจากบัฟสาระแล้วคุณจะใส่สาระไปทำไมไปใส่ตัวอื่นดีกว่าถ้าคุณจะเล่นในโหมดใช้สกิลท่ากับอันติคุณไม่เล่นเคยฉิงไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยเท่าที่ผมไล่มาช้อยมันก็เลยเหลือแค่นี้นะคุณนะด้วยความจำกัดของที่การ์ดตัวละครมันยังน้อยอยู่นะมันก็เลยได้แค่ประมาณนี้นะครับต้องรอออกของเสื่อมเยอะๆนะยังมีศักยภาพไปอย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับผมนะฮะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็คลิปต่อไปก็ตามนั้นนะครับนะฮะเหลือตัว New Character ใบสุดท้ายก็จะเป็นของคลิปหน้าเนาะแล้วก็ใครที่อยากให้ทำเด็กหรือบิวเด็กอะไรเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะก็หลังจากตัวละครหน้าก็จะเป็นของอายากะเนาะมีคนรีเควสไว้ก็จะเป็นอายากะต่อนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้า
บ๊ายบายจ้าเย้คุณสาระมองอะไรครับนะบ๊ายบายคนดูก่อนแล้วเออบ๊ายบายครับซาบะโนโซโต人心の変化はどう予測すればいいのでしょう